วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวรอชมหลังเกมคู่ที่6นะโอ้ทางด้านน้องบีนะครับฟันศอกทางด้านท้องเอกน็อกเลยนะครับโอ้ตอนแรกได้นับ8นะครับแล้วก็มาฟันศอกย้ำไปอีกนะโอ้โหย่อเลยทางด้านน้องบีนะเดี๋ยวมาให้กำลังใจน้องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวดูอาการสักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหมีแผลแตกนะครับแผลแตกบริเวณใต้บริเวณแก้มขวานะครับมาให้กำลังใจน้องนะครับวันนี้เป็นก็เดี๋ยวให้คุณหมอดูแลไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะทางด้านน้องบีนะครับผมผู้ชนะยังไม่มาอ๋อเดี๋ยวมาให้กับทางท้องเอกนะครับโอ้วันนี้พาท่าโดนน้องบีฟันศอกน็อกนะครับมีแผลแตกนะเดี๋ยวมาดูน้องบีสักนิดนึงตรงไหนดับตรงนี้พี่จ่าถ่ายก่อนเลยขอแป๊บนึงนะสวัสดีครับน้องบีครับวันนี้เป็นไงบ้างผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าแล้วขึ้นมานี่เรามีกังวลไหมกับผู้ชกมีกังวลอะไรไหมนิดนึงครับผมแล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนครับช่วงยกแรกที่อึดอัดไหมยกแรกก็มั่วๆนิดนึงครับมั่วๆนะแล้วยก2เรามาได้นับตอนนั้นได้นับเราทำอะไรครับฟันศอกเข้าไปเหรอศอกไหนครับศอกไหนครับตั้งท่าดูหน่อยตั้งท่าดูหน่อยโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อเย้ดูวันนี้โดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็นิดนึงครับผมต้องพัฒนาอีกเยอะอันนี้เราชกกรุงเทพบ่อยไหมครับ10 กว่าครั้งแล้วสถิตินี่ชนะบ่อยไหมก็3 ไฟติดแล้ว3 ไฟติดแล้วตอนนี้มีอยากเจอใครไหมตอนนี้ยังเลยยังไม่มีเหรอฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับครับแสดงความยินดีนะครับกับน้องบีนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกเพชรยินดีนะครับ